สวัสดีค่ะน้องข่าวมาแล้วค่ะเช้านี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะคะเปิดเวทีให้สองฝ่ายได้เจรจากันเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนค่าที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ยังไม่เป็นธรรมค่ะค่ะในส่วนของการท่าอากาศยานนะคะมีนาวาอากาศเอกวิสุทธิ์จันทนาค่ะรองผู้อำนวยการนำทีมวิเคราะห์มาชี้แจงเลยค่ะว่าสาเหตุที่ต้องขึ้นค่าจอดรถแบบข้ามคืน 100% เนี่ยเพราะอะไรท่านก็ยืนยันค่ะว่าที่ผ่านมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากการจราจรที่คับคั่งเกิดขึ้นลานจอดรถไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นราคาตรงนี้จะสามารถลดการคับคั่งของการจอดรถได้ค่ะแล้วทางภาคประชาชนเขาว่ายังไงกันบ้างคะพอใจไหมคะในส่วนของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่กับกลุ่มเชียงใหม่จัดการตนเองออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าไม่เป็นธรรมอย่างมากเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้จอดฟรี30นาทีสำหรับการให้บริการประชาชนแบบนี้ค่ะของเรานี่ได้จอดฟรีกี่นาทีคะถ้าเข้าไปในสนามบินและใช้บริการ8นาทีค่ะ8นาทีแรกจะไม่เก็บสตางค์ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไปทดลองขับบนลานจอดรถแล้วนะคะสำหรับจะหาที่จอดรถเนี่ย8นาทีไม่พอค่ะก็อย่างน้อยในการที่จอดรถและเข้าไปใช้บริการด้วยการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินอื่นๆเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง30นาทีขึ้นนะคะแต่ว่าการให้8นาทีเนี่ยก็คือการบอกว่าฟรีจริงแต่ยังไงคุณก็ต้องเสียตังค์อ่ะค่ะค่ะก็ทางหน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็ติดติงกันมานะคะไปชมกันผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานไทยแล้วก็ของทางจำนวนผู้ใช้บริการลานจอดรถในขณะของเชียงใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากแล้วเมื่อคนมาจอดรถค้างคืนนะครับทำให้ลานจอดรถเนี่ยเกิดความคับข้างที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ที่ที่มีผลกระทบเนี่ยขึ้นคือที่จอดรถค้างคืน6:00ไปแล้วซึ่งในการจอดรถค้างคืนเนี่ยทางบริษัทจะต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนอกจากสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไปนะคะที่ทท.และไม่มีรถบัสที่อาเขตเราที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการถูกไหมคะเราจึงไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการโดยตรงกับอาเขตและทท.เพราะฉะนั้นทท.และอาเขตจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเก็บค่าใช้จ่ายจากเราไปที่อีกเรื่องนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคนเชียงใหม่เป็นอย่างมากบ่ายนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นนะคะมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันให้เชียงใหม่เป็นเมืองปลอดบุหรี่ภายใน2ปีค่ะค่ะก็มีการรวมพลังเครือข่ายนะคะภาครัฐเอกชนและประชาสังคมจับมือกันค่ะว่าจะต้องขับเคลื่อนเชียงใหม่ไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ปลอดควันบุหรี่ให้ได้นำโดยท่านฤทธิพงษ์เตชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็นายแพทย์วัฒนาการจนะกามลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ท่านบอกว่าทุกวันนี้นะคะคนทั้งโลกเนี่ยค่ะเสียชีวิตเพราะควันบุหรี่หรือสูบบุหรี่เนี่ยปีละ5ล้านคนและเห็นบอกว่ามีผู้ที่เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่เยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเฉลี่ยเสียชีวิต5วินาทีต่อ1คนนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยชั่วโมงละ6คนนั่นก็คือต่อวันเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากโรคการสูบบุหรี่นะคะ142คนทีเดียวค่ะใครที่ยังสูบอยู่นะคะก็เลิกได้ก็ดีนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะถ้าทำได้นะคะเมืองเชียงใหม่จะปลอดควันแล้วก็สีเขียวสวยงามเลยทำไมล่ะก็มีเราที่ขี้ซุบสนุกสนานก็เงินเราที่เผาทิ้งเป็นทำงานก็ตัวเราที่ทรมานสังขารวายอย่างแท้จริงด้วยนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะนั่นก็คืออีก2วันค่ะจะเข้าสู่วันแม่แห่งชาติแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอภาพประทับใจที่ด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพคู่แม่ลูกที่เขาแสดงความรักต่อกันมายาวนานตลอดช่วงชีวิตนะคะทุกข์ด้วยกันลำบากด้วยกันนะคะแต่ก็มีสายใยความรักความผูกพันปรากฏอยู่ไปชมกันค่ะอ้อมแขนอ้อ
ระกอบรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวันแม่คำมูลคะวันแม่ที่จะถึงนี้มีจะพาคุณลูกไปที่ไหนหรือเปล่าคะที่ไหนคะค่ะแล้วดูแลน้องเข้ามานานหรือยังคะ6ปีแล้วค่ะพี่ค่ะน้องเปิ้นป่วยเป็นอย่างอะคะอ๋ออุบัติเหตุรถชนจ้ะวันแม่ที่จะถึงนี้ค่ะสองแม่ลูกจะพากันไปไหนอะคะไปวาดค่ะค่ะฝากอะไรถึงคุณแม่วันแม่นี้ไหมคะน้องจิ๊บจิ๊บโอ้โหได้ยิ้มได้แต่ยิ้มนะคะค่ะแม่รักคุณลูกไหมคะแม่กับลูกอยากจะไปไหนที่สุดคะในวันแม่ที่จะถึงเนี่ยค่ะไปที่อยากไปโน่นตอนนั้นมันลำบากต้องไปทำบุญอย่างเดียวอยู่ที่บ้านห้องสบายสบายใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการและนี่เป็นชิ้นของขวัญ นะคะที่มีการจัดเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมดีๆในวันเสาร์คือพรุ่งนี้ค่ะค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะคะจับมือกับ AAS แล้วก็สวนพฤกษศาสตร์แม่ริมนะคะจัดกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวค่ะพาไปโดยน้องอุ่นใจและน้องสุขใจค่ะพาคุณแม่และคุณลูก40คู่ไปเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแม่ริมฟรีพักที่โรงแรมโบทานิกด้วยนะคะ1คืนโดยจะมีกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างแม่ลูกด้วยค่ะค่ะแล้วก็คุณลูกนะคะอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้หยุดตั้ง2วันพาคุณแม่ไปเที่ยวก่อน12สิงหาได้เลยค่ะติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่ www.romnews.com ค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวด่วนเที่ยงตรงเป็นกลางที่เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ